มาดูเจาะกันที่เซ็นทรัลรีเทลกันดีกว่านะผลการดำเนินงานนะของ CRC ตั้งเป้าปีนี้บอกว่าจะมีรายได้จะต้องเติบโตอีกร้อยละ 9-11 เลยทีเดียวนะก็จะใช้งบลงทุนประมาณ 22,000 ถึง 24,000 ล้านบาทใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านะคะและในจำนวนนี้ค่ะร้อยละ 75-80 บอกว่าจะเป็นการลงทุนในประเทศเป็นหลักส่วนที่เหลือคือการลงทุนที่เวียดนามและอิตาลีค่ะคุณยนต์บอกว่าตัวเลขการลงทุนนี้เน้นไปที่การขยายธุรกิจรีเทลใน4กลุ่มธุรกิจของเขาเนี่ยนั่นก็คือกลุ่มแฟชั่นกลุ่มฟู้ดนั่นคืออาหารกลุ่มฮาร์ดไลน์แล้วก็กลุ่ม property ค่ะเดี๋ยวมาแยกดูกันหน่อยเนี่ยแผนของเขากลางแผนของ Central Retail เลยว่าไอ้ทุ่มงบประมาณตั้งแต่ 22,000 ถึง 24,000 เนี่ยไอ้4กลุ่มนี้มีอะไรกันบ้างนะเริ่มกันที่กลุ่มแฟชั่นบอกว่าจะมุ่งพัฒนาห้างสรรพสินค้า Central Flagship Store สาขาชิดลมนะต่อไปจะเป็น World Class Luxury Destination รวมถึงการขยายสาขาเพิ่มอีก2แห่งพร้อมกับรีโนเวทแล้วก็อัปเกรดห้างอีก4แห่งด้วยกันและก็ยังมีแผนที่จะเพิ่มแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและนำแบรนด์ในไทยขยายไปในเวียดนามด้วยซึ่งรวมแล้วปีที่ผ่านมามีแบรนด์สินค้าจำหน่ายในห้างแล้วมากกว่า500แบรนด์ปีนี้มีแผนจะเพิ่มมากขึ้นเป็นหลัก 1,000 แบรนด์เลยทีเดียวค่ะถัดมาคือกลุ่มฟู้ดนะบอกว่าเดินหน้าขยายโกโฮเซลรวมถึงแผนขยายสาขาท็อปอีก10สาขาในไทยและที่เวียดนามค่ะก็บอกว่ามีแผนจะเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตโกอีก3สาขาและมินิโกอีก9สาขาซึ่งถือเป็น winning format นะที่ได้รับการตอบรับดีเลยทีเดียวส่วนกลุ่มฮาร์ดไลน์ค่ะขยายสาขาไทยวัสดุอีก9สาขาแล้วก็รีโนเวทอีก4สาขาและก็ได้ทรานส์ฟอร์มเหงียนคิมในเวียดนามให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะกลุ่ม propertyศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จะมีการพัฒนาปรับปรุงสาขาต่อเนื่องศูนย์การค้าโกในเวียดนามมีแผนอีก3สาขาตั้งเป้าหมายในสิ้นปี2567นี้จะมีสาขารวม42สาขาครอบคลุม42จังหวัดจาก63จังหวัดทั่วประเทศด้วยนะน่าสนใจสำหรับแผนของ Central Retail นะอันนี้ภาพที่เห็นคือโกที่เวียดนามนะคือถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่บอกว่าเข้าไปลงทุนเพื่อที่จะสร้างเม็ดเงินการเติบโตของบริษัทได้ดีเลยทีเดียวเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เข้าไปลงทุนแล้วคู่แข่งอาจจะยังไม่มากนะและก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะเติบโตทางด้านธุรกิจที่จะมีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่วางแผนการทำธุรกิจในไทยเท่านั้นนะแต่โดยเฉพาะมุ่งเป้าไปที่เวียดนามนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศไทยทั้งสองมุมมองเลยรวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่จริงแล้วพอฟังแล้วเป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวนะว่าโดยปกติแล้วค้าปลีกเนี่ยการเติบโตเนี่ยจะมากกว่า GDP ของประเทศนะแต่ว่าในช่วงหลังที่ผ่านมามันเทียบเท่าถ้าจะขึ้นมากเนี่ยขึ้นได้มากไม่เท่าไหร่ดังนั้นเกิดจากอะไรก็มีการไปเขาเรียกว่าฟื้นฝอยหักกระเข็บเลยนะสิ่งหนึ่งก็คือการมาของออนไลน์ดังนั้นถ้าทำให้เกิดความเท่าเทียมกันได้เรื่องของภาษีก็น่าจะช่วยผู้ประกอบการไทยได้เพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะในยุคนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ